้อนรับศักราชใหม่ในช่วง Talk of the Crowd กับครีเอเตอร์สายฮาอย่างม้าม่วงเริ่มต้นของคำว่าม้าม่วงเนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะมาจากหน้าตาของเรายังไงคือมันจะมีคนคนหนึ่งเหมือนเขาไม่ชอบที่หน้าเราแหละเอาตรงๆเขาไม่ชอบที่หน้าเราแล้วเขาเวลาเพื่อนเราอ่ะอยู่กับเราอย่างเงี้ยเวลาเซลฟี่หรือถ่ายคลิปนางก็จะมาคอมเมนต์แล้วว่าที่หน้ามานี่อยู่แล้วหรอและความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นกับการซื้อบ้านด้วยเงินสดหลัก10ล้านก็ล่าสุดก็ยังมีบ้านเงินสดด้วยนะอาจารย์8หลักเป็น10ล้านนะใช่คือหนูทำงานตรงนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะถ้าสมมติว่าหนูไม่มีงานเลยหนูจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าบ้านและสนุกกันต่อในช่วงเพชรท็อกกับเจ้าสาวป้ายแดงแอรินยุคตทัศน์ที่จะมาเผยโมเมนต์สุดฟินเมื่อถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแม่อยากรู้ผู้ชายเขาคุกเข่าขอแต่งงานกับหนูยังไงก็เลยงานสละโสดของตัวเองเนี่ยแหละค่ะเพื่อนจัดให้เพื่อนจัดให้ลงนรกก่อนเป็นธีมลงนรกแล้วพอจะขึ้นสวรรค์ก็ให้ผู้ชายมาขอแต่งงานเป็นเวนาอ๋อมันเป็นอะไรที่ซุกซนมากเลยนะขอโทษนะคะแต่อีกแค่จะมีผัวเนี่ยดูวุ่นวายไปหมดเลยค่ะลูกอาจารย์ย้อนไปตอนนั้นอาจารย์อะอาจารย์มีโมเมนต์แบบนี้ไหมฉันไม่เคยมีผัวตอนนี้อาจารย์มีเมียก็ได้เตรียมหาไม่ยั้งกับปากสว่างคืนนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปากสว่างค่ะรายการที่เราต้องเมากันทุกกระแสแล้วก็แฉกันทุกประเด็นนะคะไปกับเดียนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ลูกเจแปนนะคะช่วงแรกของรายการคือช่วง Talk of the Cloud ค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครควรค่าแก่การเชิญมาคุยตั้งแต่ต้นปีหรือเปล่าต้องถามลูกเจแปนแล้วค่ะลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะแขกรับเชิญในช่วง Talk of the Cloud ในวันนี้ครับโอ้โหเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าคนนี้ต้องเชิญมาเลยครับและต้องเชิญมาต้นปีแบบนี้เลยนะครับผมปี2023ต้องมีเขาครับเพราะเขาเนี่ยเป็นครีเอเตอร์สายฮาที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมีคนดูเป็นล้านล้านวิวเป็นล้านล้านคนที่ติดตามเขานะครับผมไปเจอตัวจริงของเขาเลยครับคุณม้าม่วงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษแนะนำซะอลังการอ้าวแม่ไม่อาจารย์ก็ปีที่แล้วแม่นี่ก็มาก็ทั้งขยงเอ้านี่แม่ลีน่าจังไงกูแต่กล้องขับแรงแม่กล้องขับแรงมากกล้องขับแรงทำไมวันนี้หนูมาคนเดียวเขาเลิกคบแกกันแล้วเหรอหรือแกคนเดียวน่ะคนสวยเท่านั้นที่อยู่รอดค่ะแม่อุ้ยบุเล่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 ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าเชิญมาทีละคนแล้วก็มาเปิดศักราชปีนี้เลยเหรอครับเห็นไหมล่ะแม่ต้นปีกระต่ายนี่ก็ต้องเขาเลยนะเพราะว่าทุกคลิปเนี่ยเวลาจะไลฟ์สดทีมะม่วงถามหน่อยคนดูเนี่ยจะตามคุณตลอดว่าวันนี้คุณจะมีประเด็นอะไรคุณจะมาพูดในเรื่องของอะไรคุณจะมาเม้ามอยหอยสั่งอะไรและที่สำคัญเวลาคลิปออนหรือว่าคนไลฟ์สดไปเสร็จปุ๊บเขาจะแคปเอาวิดีโอคุณน่ะมาทำเป็นมีมเนี่ยจริงไหมถามว่าจริงจริงเพราะว่าคือแต่ละครั้งที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกครั้งที่หนุ่มไลฟ์สดอ่ะคุณหนุ่มมาสั้นอันนี้ชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงทุกครั้งที่หนูไลฟ์สดทุกครั้งที่หนูไลฟ์สดอ่ะหนูจะไม่มีคอนเทนต์หนูจะไม่มีอะไรในหัวคือหนูจะเล่นคิดสดเลยหนูจะเล่นกับคนที่กำลังพิมพ์กำลังดูเราอยู่ตอนนี้แบบส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นแบบกินข้าวตอนเย็นก็คือเราอยากมีเพื่อนคือเราอยากมีเพื่อนกินข้าวตอนเย็นคือเรากลับทำงานเหนื่อยเนาะกลับห้องมาก็โอเคกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งไลฟ์แล้วก็ตั้งไลฟ์เลยคนก็จะมาแซวเรายายอันนี้มันเหมือนอันนั้นอันนั้นมันเหมือนอันนี้แล้วเราก็พูดไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณคนที่แคปไปลงเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีซีนตลกตลกหรือเราอะไรเงี้ยอยู่ในแพลตฟอร์มแบบแต่คนที่เขาแคปไปลงเนี่ยเขาเก่งมากนะที่แบบเขาเลือกจังหวะที่มันตลกเลือกจังหวะแล้วก็ตัดต่อแล้วแบบตลกจริงๆอ่ะจริงมันหนูยังยอมรับเลยว่าบางคนอ่ะบางแอคเคาท์อ่ะที่เขาเอาไปลงเขาไปตัดเขาใส่ซาวเขาใส่ซับพวกเวลาคือหนูพูดอีสานขยันก็อีกถูกไหมแบบคือเขายิ่งใส่ซับไปอีกหนูเลยแบบยอมแพ้จริงๆว่ะขยันขยันอาจารย์ครับต้องถามว่าจุดเริ่มต้นน่ะจริงๆก่อนหน้านี้อาจารย์เคยสัมภาษณ์ทั้งแก๊งและ Power Pop Gay แต่ว่าวันนี้มาถามเขาดีกว่าว่าไอ้จุดเริ่มต้นของคำว่าม้าม่วงเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคือมันเป็นคำที่เขาเอามาแซะเราในช่วงที่เมื่อ4ปี5ปีที่แล้วมันมาจากอะไรอ่ะมาจากหน้าตาของเรายังไงคือ
มันจะมีคนคนนึงเขาชอบเหมือนเขาไม่ชอบที่หน้าเราแหละเอาตรงๆเขาไม่ชอบที่หน้าเราแล้วเขาเวลาเพื่อนเราอ่ะอยู่กับเราอย่างเงี้ยเวลาเซลฟี่หรือถ่ายคลิปกันหรือคือหนูจะเป็นคนปาร์ตี้ก็คือเต้นจนนั่นนางก็จะมาคอมเมนต์แล้วว่าหน้ามานี่อยู่แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่หนูไม่รู้จักพอมีคนเนี้ยเข้ามาคอมเมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเกิดหนูน้อยแล้วหนูไม่กล้าที่จะทำคลิปหรือโพสอะไรก็คือเซลตัวเองแล้วใช่ไม่มั่นใจเซลแล้วแล้วหนูก็น้อยพี่ใหม่เขาบอกว่าจะน้อยทำไมมันเป็นช่องทางทำมาหากินหาเผื่อวันนึงเปี้ยงป้างขึ้นมาจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเงินในบัญชีก็ไม่ค่อยเหลือก็เลยกลับมาทำเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยแบบโอเคก็ทำเหมือนเดิมเผื่อวันนึงมันมีสปอนเข้าบ้างเพราะตอนนั้นก็เริ่มมีแต่ไม่ได้มีเยอะแต่ก็มีเป็นชิ้นเดือนละชิ้นสองชิ้นเออใช่เดือนละพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยเริ่มเอาคำที่แบบคำนี้มันดูถูกเลยคำว่าหมากับคำว่ามะม่วงหนูก็เลยเอามารวมกันเป็นมะม่วงใช่มันก็เลยเป็นชื่อเป็นลายเซ็นหนูเอาสิ่งที่คนดูถูกใช่เอามาเป็นแรงขับเคลื่อนเราแล้วทำให้เป็นชื่อที่ทุกคนน่ะรู้จักกันทั้งประเทศมะม่วงมะม่วงพอเราจัดการความรู้สึกเราได้แล้วเปลี่ยนพลังลบให้เป็นพลังบวกอ่ะมันก็จะทำให้ชีวิตเราเดินหน้าต่อไปใช่ใช่เอออันนี้ใครเรียกแรงกว่านี้ตอนนี้ก็ไม่รู้สึกแล้วแม่ลองเรียกสิอ่ะมะม่วงค่ะอุ๊ยนี่เป็นไงเห็นไหมล่ะสวยเห็นไหมล่ะเบะปากแรงมากน่ารักก็ลูกน่ารักมากเลยอ่ะเออถามหน่อยสิลูกพฤติกรรมส่วนตัวหนูเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บหนูสีฟันหนูขับรถหนูไหนเล่าสิแม่อยากรู้จักชีวิตจริงหนูเป็นยังไงวันๆทำอะไรบ้างอ่ะถ้าไม่มีงานใช่ถ้าไม่มีงานก็คือตื่นเลยตื่นบ่ายอาบน้ำแต่งตัวนั่งดูการ์ตูนหนูเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นข้าวกินอะไรสั่งเดลิเวอรี่ทุกอย่างไม่รู้ว่าแบบวันนี้อยากกินอะไรก็จะสั่งเพราะว่าทุกวันหยุดของหนูอ่ะหนูเป็นคนที่ไม่แบบอยากออกไปข้างนอกหนูอยากอยู่หน้าจอคอมหน้าจอทีวีอยู่กับเกมเพลย์ที่ตัวเองเล่นหรือแก้ผ้านั่งอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าแค่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าใส่แบบไหนใส่เกงบอลผู้ชายใช่ใส่เกงบอลใส่บ็อกเซอร์ไม่อะไรเลยแมนแต่ถ้าทุกครั้งที่มีงานก็จะรู้แล้วว่างานเขาให้ทำอะไรแต่งแบบไหนแต่งบอยหรือแต่งหญิงเขามีแต่งบอยด้วยเหรอรับงานแต่งบอยก็ได้เลยเนี่ยเหมือนพี่เจแปนก็จะแต่งตัวแบบปกติเนาะพี่เจแปนเนาะอะไรอย่างนี้เลยแล้ววันนี้มารายการเราเขาบอกให้แต่งหญิงเหรออันนี้แต่งชายนี่แต่งชายใช่แต่งชายเป็นพ่อเดรโก มัลฟอยแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อคือหัวเราขอโทษนะอีรองเท้าเนี่ยหัดใส่ยังไงลูกแม่ตัวเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหนูอะใส่แบบส้นเข็มไม่ได้คือหนูตัวใหญ่แล้วเวลาใส่แล้วมันส้นมันเคลื่อนแล้วเราเป็นคนอ้วนแล้วเวลาล้มมันเจ็บปวดขาไหมหกล้มไหมขาตัวนี้ถ้าเป็นมันแล้วแต่คู่แม่ถ้ามันเป็นรองเท้าบูทส้นเล็กอย่างเงี้ยหนูจะปวดน่องเพราะว่ามันจะเกร็งเท้าแต่ถ้าเป็นไอ้ตัวนี้คือใส่วิ่งได้เลยสบายโอ้ใส่วิ่งได้เลยใช่ตัวนี้มันส้นเตี้ยแล้วก็มันส้นหนาโอ้นี่ดูขนถุงน่องแม่ถุงน่องถุงน่องขนสัตว์ใช่หนูไปญี่ปุ่นมาหนูไปเอาขนลามะอ๋อนี่ถุงน่องใช่นี่ขนถุงน่องขนสัตว์จริงๆเนี่ยถุงน้องขนสัตว์เพราะว่าหนูไปเอาขนลามะมาแล้วเนปาลมันหนาวแม่ก็คุยกับเขารู้เรื่องเนาะเออแม่ก็เชื่อเป็นตุเป็นตะแม่ไม่คิดเลยนะลูกนะแม่นั่งเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้นะยังได้ขนาดนี้สนุกเป็นรายการที่สนุกมากมะม่วงถามหน่อยสิก่อนที่เราจะมาเป็นครีเอเตอร์อ่ะก่อนหน้านี้เลยย้อนไปเราทำอะไรมาก่อนเป็นพนักงานบริษัทฮะหรอใช่หนูอยู่ทำอะไรทำสายอะไรมาไนกี้ทำเกี่ยวกับเซลล์หรือเซลล์เซลล์ใช่เซลล์ใช่คือตอนนั้นน่ะต้องบอกกันเลยว่าเราจบ IT ต้องบอกก่อนว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหนูเรียนจบ IT มาคอมพิวเตอร์เลยนะจบที่ไหนโลราชภัฏค่ะอุบลที่อุบลอะไรเงี้ยแล้วมีเพื่อนที่อยู่กรุงเทพแล้วหนูอ่ะชอบมาเที่ยวหาเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็จะมาทุกปิดเทอมจากอุบลนะใช่ก็มาหาเพื่อนแล้วทีเนี้ยก็มาเจอผู้ชายใช่มาเจอผู้ชายเขาก็มาจีบทีเนี้ยก็เลยแบบว่ามาจีบใช่มาจีบตอนนั้นเราแต่งสาวไหมก็แต่งขึ้นอยู่แล้วก็ถือแต่งตัวปกติแต่หนูก็บอกเขาว่าหนูไม่ได้แมนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคบกันอยากอยู่ด้วยกันไม่ชอบคนที่คบแบบอยู่ต่างจังหวัดเหมือนแบบคือเธอต้องมาอยู่กับฉันเลยเธอต้องมาอยู่กับฉันหรือหางานทำหรืออยู่ด้วยกันผู้ชายพูดแบบนี้เลยใช่เออทำไมเขาประทับใจอะไรเธอขนาดนั้นน่ะรวยใหญ่มั้งแ
คนมีตังค์รวยใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้รวยใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เข้าใจลูกโอเคใช่นั่นแหละเป็นคุณสมบัติหนูก็เลยจับพัดจับผูหางานทำก็ไปเป็นเซลล์อยู่สักพักกี่ปี3ปีก็นานนะ3ปีออกแล้วเรามาจับพัดจับผูมาเส้นทางเป็นครีเอเตอร์ได้ยังไงอ่ะหนูอ่ะเล่นคอนเทนต์ถอดเสื้อที่ใส่ชุดว่ายน้ำข้างในแล้วแบบเป็นแบบอยู่ริมทะเลเป็นผู้ชายแม่แล้วก็ถอดเสื้อเป็นชุดวันพีซเดินอะไรเงี้ยแล้วคิดมันเป็นไวรัลแล้วคนก็แล้วหนูก็ไปลงใน Facebook คนใน Facebook ตอนนั้นอ่ะคนกดไลค์ 20,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันเยอะมากอะไรสำหรับเรารู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วหนูก็ทำอีกรอบนึงคือไบเกอร์คือใส่คือหนูขับมอไซค์หนูก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตพวกขับรถมอไซค์อย่างเงี้ยแล้วหนูก็ถอดปุ๊บก็จะเป็นวันพีซสีแดงอ๋อคือคลิปที่2ของหนูแล้วมันก็จะอีกต่อเข้าไปอีกใช่แล้วอยู่มาวันนึงพี่ใหม่ก็ทักมาเพราะหนูรู้จักกับพี่ใหม่มานานแล้วตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วคือรู้จักกันมานานใช่ใน Facebook อย่างเดียวแต่เราไม่เคยรู้จักมักจีกันแบบไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันมาเรียนสมัยเรียนใน Facebook เออๆๆใช่ครับพี่ใหม่ก็แบบทําเพจกับกูมั้ยเดี๋ยวจะมีอีกคนอีก2คนมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทํามั้ยทํา4คนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ด้วยความที่เราไม่มีเพื่อนในกรุงเทพแล้วอยากมีแก๊งแล้วก็อยากมีเพื่อนบ้างแล้วอีกอย่างนึงคือพี่ใหม่เราเห็นเขาอ่ะมานานมากแล้วตั้งแต่เราอยู่อุบลอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บโอเคแม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มทำกันพี่เชื่อป่ะตอนทำ Power Pub เกครั้งแรกอ่ะหนูแบบดีใจมากที่แบบมีเพื่อนในแบบนี้ในกรุงเทพที่ไม่ใช่แบบเพื่อนเพื่อนที่ทำงานหรือเพื่อนเพื่อนสนิทหนูที่มาทำงานที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็งานแรกที่จ้าง Power Pub เกเลยนะ 20,000 ตอนนั้นน่ะดีใจมากแม่อันนี้ย้อนไปกี่ปีเนี่ยโห5ปีได้มั้ยเพราะ5ปี 20,000 ก็ไม่ได้น้อยนะครับเยอะฮะแต่หาร4ไงแต่หาร4อะไรอย่างเงี้ยก็คนละ 5,000 แต่ละ 5,000 แต่ทั้งซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนนั้นมันก็แฮปปี้นะแฮปปี้พากันจับมือกันเลยแบบเรามีอนาคตแล้วเรากันนะแล้วพี่ใหม่พูดเลยว่าเราแบบนั่งคุยกันอย่างเงี้ยแบบดีใจกันพี่ใหม่พูดเลยว่าจะพาทุกคนค่าตัวเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยงานแรกที่จ้าง Power Pub เกเลยนะ 20,000 ตอนนั้นน่ะดีใจมากแม่อันนี้ย้อนไปกี่ปีเนี่ยโห5ปีได้มั้ยเพราะ5ปี 20,000 ก็ไม่ได้น้อยนะครับเยอะฮะแต่หาร4ไงแต่หาร4อะไรอย่างเงี้ยแต่ละ 5,000 แต่ทั้งซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนนั้นก็แฮปปี้นะแฮปปี้พากันจับมือกันเลยแบบงานแรกแล้วกันนะแล้วพี่ใหม่พูดเลยว่าเราแบบนั่งคุยกันอย่างเงี้ยแบบดีใจกันพี่ใหม่พูดเลยว่าจะพาทุกคนค่าตัวเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ตอนนั้นคือเงินอะไรในตัวเลขอ่ะเราตกใจบอกเฮ้ยมึงจะถึงเหรอแม่มันโหดไปอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยอุ้ยขนลุกเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นอุ้ยจะร้องไห้แล้วก็แบบดีใจที่เราแบบไม่ว่าเราจะเหนื่อยหรือเราเจอปัญหาอะไรเราก็ยังแบบจับมือกันทั้ง4คนที่แบบรู้สึกว่าเราไม่ทิ้งกันแล้วแบบใหม่ก็ยังพูดว่าเออพาน้องแต่ละคนน่ะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีใจก็คืออันเนี้ยเราแก๊งเนี้ย Power Pub เนี่ยเราทํามากี่ปีประมาณ 5-6 ปี5ค่ะนี่เข้าปีที่5คืออันนี้ต้องบอกกับน้องๆหลายๆคนนะที่แบบว่าบางทีอ่ะอยากทําบ้างเห็นเค้าเป็นไอดอลนะอยากทำอยากเกิดอะทำยังไงถึงจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับฉันต้องเริ่มต้นยังไงอะอันดับแรกเลยต้องไม่หิวเงินมากอันนี้อยากจะบอกเลยเพราะตอนที่เราเริ่มทำตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้เราทำเพราะว่าเราชอบเราทำเพราะว่าเราอยากทำคอนเทนต์มันต้องมีทุนอะมันไม่มีทุนทำไงอะจริงอยู่แม่แต่ว่าวันใดวันหนึ่งอะผีมันจะผลักเราใส่เองจริงหนูเชื่ออย่างนั้นแล้วทุกวันคือตอนที่เราทำ Power Pub เกอะค่ะคือเราทำเพราะว่าเราชอบที่เราจะทำถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาพี่ใหม่สอนเสมอว่าต่อให้เขาโยนก้อนหินมาให้มึงต้องรีวิวได้ใช่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคนเขาเห็นเขาสปอนเซอร์ก็จะเข้ามาแต่คนบางคนต่อให้เห็นของเป็นของชิ้นบอกวิธีการให้เสร็จแต่ยังรีวิวไม่เป็นอ่ะคือมองไม่ออกว่ามันจะพรีเซนต์ยังไงต้องเราต้องคุยกับเจ้าของแบรนด์ด้วยว่าคาแรคเตอร์เราเป็นแบบนี้เราตลกจะไปให้เราเป็นเรียบร้อยสวยก็ไม่ได้คุณต้องรักที่เขาเป็นเขาที่เราเป็นแบบนี้อย่างฉันนี่ล่ะแม่อยากจะรีวิวเครื่องสําอางหรืออะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่เกี่ยวน่ะได้ถามว่ามันชมนะ
อันนี้นะก็บัตรออนอันนี้คุณคุณทาได้ก็สีก็สวยนะคุณผู้ชมถ้าคุณทาไม่ได้คุณก็โยนทิ้งไปแล้วคุณต้องซื้ออันใหม่เพราะเขามีหลายสีคุณผู้ชมนะคุณต้องทาเนี่ยเองคุณเป็นแบบนี้หน้าตาคุณต้องออกด้วยถ้ามันคุณต้องทำอะไรแอปต๊อกแตกคุณก็ต้องเล่นใช่เออเร็วๆนี้กันสิต๊อกแตกปีที่ผ่านมาเธอทำงานหนักมากฉันได้ข่าวว่าเธอไม่มีวันพักไปแต่วันเดียว365วันจริงปะเมื่อก่อนอ่ะไม่รู้เรื่องก็จะอัดอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้หนูก็จะเริ่มหาแบบหาวันหยุดให้ตัวเองสัก2วันละหรือแบบว่าวันนี้มันเริ่มจะไม่ไหวใช่มั้ยใช่หรือวันนี้ทำงานกี่งานอันไหนที่จะอัดได้สมมติวันนี้เลิกเร็วอุ๊ยเอางานของพรุ่งนี้มาทำวันนี้เลยดีกว่าตอนเย็นพรุ่งนี้จะได้ว่าพรุ่งนี้จะได้หยุดยอมรับไหมว่าที่ผ่านมารายได้โอเคมากโอเคค่ะโอเคเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ข่าวว่าหนูช่วยปลดหนี้ปลดหนี้มีหนี้ด้วยเหรอที่บ้านคือคุณย่าคุณย่าคุณย่าเขามีหนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยคือหนี้ตัวเนี้ยหนูแบบคือย่าไปทำอะไรถึงมีหนี้เหมือนไม่รู้กับเขาอะค่ะเขาเอาที่ไปเข้าธกส.ใช่เพื่อมาสำหรับการเกษตรการของเขาแหละหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเสร็จปุ๊บมันตัวนี้ก็มีแต่เป็นต้องไปจ่ายค่านั่งคันนี้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 ตอนแรกเขาบอกหนูว่า 600,000 โอ้แต่พอหนูไปหนูก็เออหนูทำงานได้เท่านี้แล้วเดี๋ยวปีใหม่หนูกลับบ้านดีกว่าว่ะไปจ่ายอะไรอย่างเงี้ยไปจ่ายให้เขาตอนนั้นหนูก็ขอบคุณเจ้าของแบรนด์ที่จ้างยิ่งเขารู้ว่าหนูจะไปจ่ายนี่เขาก็จ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็โอเคดีพอเสร็จปุ๊บเงินหนูได้เงินก้อนนึงละคือ 600,000 บาทตอนนั้นอุ้ยมันเยอะนะสำหรับหนูคือหนูไม่เคยจับเงินแสนน่ะเข้าใจปะเสร็จปุ๊บไปถึงเบ็ดเสร็จเกือบ8อุ้ยเพิ่มอีก 200,000 ดอกไงหนูก็เลยบอกใช่ดอกหนูเลยว่ามาถึงแล้วก็ไปเถอะปึ้งแล้วเงินหนูก็เหลือแค่ไม่กี่แสนพอจำได้เลยหนูได้เงินประมาณล้านนิดๆหนูทำงานตอนนั้นได้ล้านนิดๆอยากเก็บไว้บ้างแบบคือตอนนั้นคือดีใจมากตบมือแปะๆเลยมีเงินล้านในบัญชีล้านนึงอ่ะล้านนิดๆไปจ่าย 800,000 อย่างเงี้ยหนูบอกมาแล้วหนูไปถึงแล้วย่ารู้สึกยังไงกับการที่หนูจะไปปลดหนี้เขาก็ดีใจเขาก็ขอบคุณแล้วย่าพี่น้องของคนอื่นๆล่ะที่เขารู้ว่าหนูทำแบบนี้เขาก็โทรมาบอกเขาก็ขอบคุณแล้วก็มีป้าที่พาไปด้วยแล้วเขาก็แบบเออดีแล้วลูกอะไรอย่างนั้นอย่างนี้โอ้น่ารักมากนี่ไงถึงทำให้ชีวิตรุ่งเรืองประสบแต่ความสำเร็จอาจารย์ครับนอกจากจะปลดหนี้แล้วก็ล่าสุดก็ยังมีบ้านใช่ซื้อบ้านให้เขาซื้อบ้านซื้อบ้านเป็นของตัวเองซื้อเป็นของตัวเองเงินสดด้วยนะอาจารย์เงินสดเงินสดยาเงินสดแปดหลักเป็น10ล้านน่ะใช่ใช่โอ้ยตายแม่ลิสยาคือเงินสดเลยเหรอคือแบบไม่ผ่อนไม่อะไรเลยเหรอจริงค่ะเหรอคือหนูรู้สึกว่าการไม่มีหนี้หรือหนูทำงานตรงนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะทุกวันนี้เขาเรียกถ้าสมมติว่าหนูไม่มีงานเลยแล้วหนูยังผ่อนบ้านอยู่หนูควรทำยังไงหนูจะทำยังไงหรือวันหนึ่งหนูไม่มีกระแสหรือหนูไม่มีตัวตนในโลกโซเชียลหรือจะไม่รู้ว่าไม่ดังแล้วหรือแบบสภาพหนูไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนูจะไปอยู่ที่ไหนหนูจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยวิลล่าบ้านอยู่แถวไหนเนี่ยบ้านหลังใหม่เนี่ยลาดพร้าว93ค่ะลาดพร้าวเลยอาจารย์อุ๊ยตายตรงนั้นที่ดินแพงนะลาดพร้าว93หนูว่าหนูชินกิตาแรกนั้นล่ะบ้านน่ะมันเป็นทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งค่ะที่เป็นทาวน์โฮมโมเดิร์นใหญ่ๆโอเคแต่ฉันได้ข่าวว่าปีนี้ก็เป็นปีทองของเธอใช่มั้ยได้ข่าวว่าเธอกำลังจะมาเป็นนักแสดงอะไรใน Work Point เธอมาทำอะไรอ่ะหนูเป็นดารานะคุณปีนี้เป็นดาราดาราสาวดาราสาวคุณแรกก็คือก็ทางผู้ใหญ่ใจดีเขาโทรมาทาง Work Point ค่ะเขาโทรมาบอกว่าสนใจเล่นซีรีส์ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็คุยกันแล้วก็เนี่ยค่ะเรื่องเจ๊ไฝนะคะฝากติดตามด้วยนะคะปีนี้นะคะออนแอร์แล้วนะคะพบกับซิทคอมเรื่องใหม่เจ๊ไฝยอดนักสืบชื่ออะไรอ่ะไฝค่ะนางฟ้าชัดๆละครซิทคอมเต็มตัวเรื่องแรกของศรีสิวัตรในบทสารวัตรจ๋านายตำรวจหนุ่มที่ต้องทำภารกิจสืบบ่อนในตลาด
ไม่ต้องห่วงครับผู้กำกับผมจะไม่ทำให้คุณพ่อเอ้ยผู้กำกับผิดหวังไปนะครับแต่การทำงานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคแม้แต่เรื่องความรักก็ยังมีอุปสรรคผมขอร่วมทำภารกิจนี้ด้วยได้ไหมครับผู้กำกับน้องกับหญิงเขาจะแต่งงานกันแล้วนะจ๋าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเพิ่งคบกันสองปีเองสองปีอ่ะไม่นานหรอกไม่เหมือนบางคู่7ปีเรียกไม่แต่งงานกันเลยเบื่อการรอคอยแล้วนะจากไอ้นามยอกอกเสี้ยนแทงหัวใจไอ้มารบจนก็แล้วทำไมไม่ลองมองคนอื่นดูบ้างล่ะครับกับการปลอมตัวลับสุดยอดที่บอกใครไม่ได้แม้กระทั่งแฟนของตัวเองพราวจะขอมองพี่แชมป์อีกคนไอ้แชมป์จึงเกิดเป็นเรื่องราวภารกิจสืบชวนปวดหัวกับรักสามเศร้าและความอลวนของคนในตลาดซึ่งคุณจะพลาดไม่ได้แน่ๆปลอมตัวตำรวจมาเนี่ยพี่เคยดูในแอปเว้ยไอแอปติ๊งตองต๊อกแตกตุ๊กติ๊กไม่ทักกันทีวะเขาเรียกติ๊กตองในเจ๊ไฝยอดนักสืบซิทคอมนะฮะเจ๊ไฝนะครับมีพี่ซีเล่นกับมีพี่แพนเค้กแล้วเราเล่นเป็นอะไรในนั้นน่ะหนูเล่นเป็นเพื่อนพระเอกพระเอกเป็นตำรวจพระเอกมาสืบว่าที่เนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมายแล้วพระเอกต้องปลอมตัวแล้วเราก็คือเป็นตัวที่แบบปลอมตัวให้เพื่อนแจกแจงแล้วก็อยู่กับเพื่อนตลอดเป็นเพื่อนพระเอกเลยนะเป็นเพื่อนพระเอกแต่ในโหมดฟุ้งฟิ้งอยู่ในโหมดฟุ้งฟิ้งเธอรู้สึกยังไงกับงานอินฟลูเอนเซอร์เก่าๆกับวันนี้เธอก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงแล้วเธอรู้สึกแตกต่างกันเยอะไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแค่การเป็นนักแสดงจนมันเราต้องรู้ว่าบทเนี้ยเราจะทำอะไรซีนเนี้ยเราจะทำอะไรหนูรู้สึกว่ามันยากกว่าการที่มารีวิวเราคิดจากหัวเราเองคิดจากหัวเราเองแล้วก็โป๊ะโป๊ะไปคนก็ตลกเข้าใจไหมแต่ตัวนี้มันคือมันต้องเส้นเรื่องไปถ้าเราเส้นเรื่องไม่ตรงคนที่อยู่ข้างๆเขาก็ไม่รู้แล้วว่าเส้นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันยากแล้วหนูก็เชื่อประทุมวันนี้หนูยังอ่านบทอยู่เลยว่าเดี๋ยวก็เก่งเองหนูอ่านบทอยู่เลยหนูกลัวแบบดาราท่านอื่นเขาแบบอ้าวต้องมาเสียเวลาทำไมต้องมาเสียเวลากับคนนี้ต้องให้เวลาใช่หนูอ่านต้องมีประสบการณ์หนูอ่านเลยหนูอ่านไปเดี๋ยวเราก็จะจำได้เองแหละหนูขาแม่ถามหนูหน่อยสิจุดมุ่งหมายในชีวิตหนูตั้งเป้าอะไรไว้บ้างอยากรู้อะแค่หนูอยากเก็บเงินได้เยอะๆก็หนูก็ได้บ้านหลังแล้วนะมีรถมีบ้านมีอะไรแล้วนะอยากเก็บเงินอยากเก็บเงินอยากเท่าไหร่ที่หนูคิดว่าหนูอยากเก็บให้ได้ถึง100 ล้านก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าหนูเคยอยู่จุดที่ตอนโควิดรอบแรกอ่ะหนูไม่มีงานและไม่มีเงินเลยหนูเอารถมอไซค์อ่ะเข้าไฟแนนซ์ใช่หนูคิดถึงจุดตอนที่หนูไม่มีเงินเลยสักบาทหนูเหลือเงินอยู่ 3,000 แล้วอยู่ในกรุงเทพแล้วหนูก็ไม่เคยบอกเพื่อนไม่เคยบอกแฟนหรือไม่เคยบอกใครเลยว่าหนูเดือดร้อนเพราะว่าหนูกลัวหนูจะไปเป็นภาระของเขาและไม่เคยโทรขอยืมเงินใครด้วยอันนี้พูดเรื่องจริงเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้หนูต้องมีแล้วหนูต้องเก็บเพื่อตัวเองถือว่าผมเก่งมากเก่งสิทีนี้อาจารย์ต้องถามละหนูประสบความสำเร็จแล้วมาได้ถึงจุดเนี้ยเป็นเพราะอะไรที่มีทุกวันนี้เลยเป็นเพราะคนดูเป็นเพราะ FC เป็นเพราะคนที่ติดตามเรากำลังใจจากการยอมรับและสนับสนุนใช่ค่ะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีหนูอันนี้หนูพูดตลอดเลยไม่ว่าหนูจะซื้อบ้านไม่ว่าหนูจะปลดหนี้ไม่ว่าหนูจะพูดอะไรหนูจะเอาเขาเป็นขึ้นต้นอันดับแรกเลยว่าที่มีทุกวันนี้เพราะคนดูเพราะคนติดตามหนูพูดตลอดเลยสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะวันนี้ได้คุยแม่อยากสรุปค่ะค่ะไม่ว่าหนูอ่ะเป็นคนขยันที่พูดจากใจจริงนะลูกหนูไม่ดูถูกเงินน้อยเงินมากนี่คือความขยันของหนูแต่สิ่งหนึ่งที่อวยพรหนูตลอดเวลานอกจากความขยันของหนูรู้ไหมคืออะไรคืออะไรคะเพราะหนูกตัญญูลูกหนูเนี่ยเห็นแต่คุณค่าของคนดูวันนี้เขาพูดถึงขอบคุณคนดูตลอดเวลาแล้วหนูก็ยังรักและกตัญญูกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นพรนำประเสริฐชีวิตหนูถึงรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยปีนี้ปีทองของเขานะคะครับนะฮะหนูอยากจะบอกอะไรกับคนดูไหมคะแล้วก็ให้ติดตามหนูแม่ให้หนูขายตัวเองเลยค่ะฝากผลงานเลยฝากเลยค่ะลูกก็ฝาก
เพจพาวเวอร์พับเกย์นะคะที่ทำกับเพื่อนนะคะแล้วก็ฝากเพจมะม่วงไว้ด้วยนะคะหรือเข้าไปใน TikTok พิมพ์ว่าหนุ่มบรรพณีก็เจอแล้วนะคะอะไรแล้วก็ฝากขอบพระคุณคนดูทุกคนและคนที่ติดตามนะคะคุณอย่าลืมว่าทุกความสำเร็จของดิฉันทุกวันนี้เพราะพวกคุณค่ะขอบคุณขอให้หนูเจริญเจริญแล้วก็รุ่งเรืองรุ่งเรืองนะลูกนะขอบคุณที่นะคะที่มานั่งคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมขยันลุกไปไหนเป็นอันขาดนะคะเรายังมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่สักครู่เดียวนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเพจทอล์คค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาช่วงนี้เดียไม่แน่ใจนะคะว่าลูกจะแปนนะคะเชิญแขกคนไหนมาเพชขนาดไหนจะแปนว่าไงลูกโอ้โหอาจารย์ครับอยากจะบอกว่าแขกรับเชิญของเรานะครับเพชจริงๆครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนางร้ายตัวแม่ที่ปัจจุบันครับเป็นเจ้าสาวป้ายแดงเพราะเพิ่งแต่งงานไปหยกๆนะฮะไปพบกับเขาเลยนะครับผมพี่แอลรินครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะแม่ไม่ได้ไปอวยพรนะคะหนูรับพรค่ะค่ะขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกหัวปีท้ายปีนะคะค่ะขอให้มีความสุขนะคะสามีรักสามีหลงโง่หัวไม่ขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ขอให้เงินทองโอ้ยอาจารย์คือเขาไม่ได้หวังพรเขาหวังซองด้วยเออเนี่ยกำลังจะบอกให้ผู้จัดการไปหยิบซองมาให้เลยเออโวยพรขนาดนี้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเอามาซองมาให้อาจารย์ไม่ใช่ฉันเป็นผู้ใหญ่เด็กก็ต้องให้ซองฉันหรอคะใช่ครับเดี๋ยวนี้คิวอาร์โค้ดสแกนให้เขาจบจบเลยง่ายๆเนาะง่ายๆมีหน้างานแอร์ก็ตั้งไว้ QR code เลยไม่ต้องมีข้ออ้างจ้ะจริงเหรอหนูทำจริงเหรอจำจริงๆค่ะไม่มีเงินสดติดมาเลยไม่ต้องจ่ายสแกนได้ไม่ได้โทรศัพท์ไว้ในรถไม่ได้หยิบขึ้นมาเองเดี๋ยวส่งให้ในไลน์ใช่โอนพรุ่งนี้ได้ไม่เป็นไรไม่ติดนี่พูดถึงบรรยากาศงานแต่งของเขาเหรอได้เลยเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเหรอเป็นจริงๆเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเพิ่งแต่งงานเลยใช่บรรยากาศเป็นยังไงมั่งคือจริงๆแอร์แต่งที่กรุงเทพไปแล้วรอบนึงแล้วก็วันก่อนนั้นก็มีงานยกน้ำชาที่บ้านภายในไปแล้ว1งานแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงเพื่อนไงเป็นสายแบบรักเพื่อนก็ต้องมีอัฟเตอร์อีกก็เลยไปจัดที่ภูเก็ตเพราะว่ามีคิดเองว่ามันคงถูกกว่ามั้งจะได้ชวนคนน้อยๆปรากฏว่าโอ้โหบานเบิกค่ะแต่ก็มีความสุขนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ก็เลยมีพิธีจีนไปมีอีกวันก็เป็นพิธีไทยรดน้ำสังแล้วก็เป็นปาร์ตี้แบบเซวาวไอดูขอโทษนะคะทำไมมันต้องหลายสัญชาติรวมกันในเวดดิ้งล่ะคะกันแดดค่ะแม่ไม่มีอะไรเลยอยากได้อยากทำทุกอย่างเพราะเวดดิ้งแพลนเนอร์บอกว่าครั้งเดียวในชีวิตต้องแบบอยากต้องทำให้หมดแล้วก็เลยมีความสุขก็เขินๆอยู่นะเดินแบบเซไอดูด้วยก็เขินเพราะว่าเพราะแพนเนอร์เขาบอกว่าก็ครั้งเดียวเหมือนกันที่หนูจะได้เงินจากคุณก็พูดถูกก็ถูกมาละก็ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะใช่แต่มันเป็นความประทับใจใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือมันอยู่กึ่งๆระหว่างแบบฉันจะเอาตังมาเทกับวันเดียวนี้ทำไมกับอีกอันนึงคือแบบครั้งเดียวในชีวิตเอาวะเออเป็นประมาณนั้นนะคะก็เลยแต่แม่อยากรู้ความรู้สึกอ่ะแม่เห็นเดี๋ยวนี้นะเขาขอแต่งงานกันเขาไปอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ลงมาคุกเข่าขอแต่งงานกลางเครื่องบินไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งขอแต่งงานไปอยู่กลางสวนสนุกเอาอีนี่กับโผมาขอแต่งงานแม่เขาทำงานแต่งคนอื่นไอ้นี่ก็จะมาขอแต่งงานกลางงานคนอื่นแม่อยากรู้ผู้ชายเขาคุกเข่าขอแต่งงานกับหนูยังไงเอาจริงๆเอาจริงๆคือแฟนแอร์ไม่ได้มีการขอแต่งงานแบบรู้อยู่แล้วว่าจะแต่งงานกันไม่ได้มีแบบเซอร์ไพรส์อะไรอันนั้นอ่ะมีทีหลังในงานสละโสดเดี๋ยวอย่าบอกแม่นะหนูบังคับผู้ชายแต่งงานไม่ใช่ค่ะไม่บอกให้แต่งใช่ก็เลยรู้ต้นปีที่แล้วว่าต้องแต่งแล้วก็เลยเป็นโมเมนต์ว่าคือผู้ชายคงเขาเป็นพวกแมนๆเขาก็ไม่อยากมานั่งคุกเข่าไงเขาก็โอ๊ยดีใจเลยฉันไม่ต้องขออะไรยังไงก็แต่งให้พระบอกพระบอกว่าต้องแต่งสักพักเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้ฉันจะไม่ได้แบบโอ๊ยแบบ say yes moment นั้นก็เลยงานสละโสดของตัวเองเนี่ยแหละค่ะเพื่อนจัดให้เพื่อนจัดให้ลงนรกก่อนเป็นธีมลงนรกแล้วพอจะขึ้นสวรรค์ก็ให้ผู้ชายมาขอแต่งงานเป็นเวนาอ๋อมันเป็นอะไรที่ซุกซนมากเลยนะแต่อีแค่งานแต่งงานขอโทษนะคะแต่อีแค่จะมีผัวเนี่ยดูวุ่นวายไปหมดเลยค่ะลูกอาจารย์แต่ว่ามันเป็นการมีผัวแบบเป็นทางการนะใช่โลกต้องรู้โลกต้องจารึกค่ะครั้งเดียวในชีวิตมันตื่นเต้นมากเลยนะกับการที่หนูจะมีผัวเนี่ยอาจารย์ย้อนไปตอนนั้น
าจารย์อ่ะอาจารย์มีโมเมนต์แบบนี้ไหมอ่ะฉันไม่เคยมีผัวจะให้ตอบยังไงล่ะเอาตอนนี้อาจารย์มีเมียก็ได้ขอโทษนะแม่ก็อยากเล่าแต่มา40ปีแล้วตลกอ่ะสัมภาษณ์อาจารย์ดีกว่าไม่เอาแล้วเลิกค่ะถามพ่อต่อลูกตายร้องไห้น้ำตาไหลเลยอาจารย์ครับคือเขาเนี่ยหลังจากที่เขาแต่งงานอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมมีลูกเลยอยากมีคือเป็นคนอยากมีลูกอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็เพื่อนๆก็แต่งงานกันไปหมดแล้วเขาก็มีลูกน่ารักกันมากเลยค่ะแสดงว่าชอบเด็กชอบแต่คือเพื่อนก็เตือนนะว่าแบบมาแป๊บเดียวมึงเล่นแล้วมึงก็กลับบ้านไงถ้าเลี้ยงลูกเราต้องอยู่24ชั่วโมงมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกับเราเลี้ยงลูกของเราเลยแต่ก็เราก็สู้ค่ะเป็นคนอยากมีลูกแต่แม่ก็ได้ข่าวว่าหนูอะไรนะฝากไข่ใช่ฝากไข่ยังไงอะลูกแม่ถามแม่อยากจะฝากไข่บ้างข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้อาจารย์ฝากไข่คือมันต้องไปตรวจใช่ต้องไปตรวจก่อนคือแอร์ไปตรวจมาก่อนคือตอนนั้นยังไม่ทราบว่าจะได้แต่งงานหรือเปล่าแล้วก็เหมือน30บวกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวว่าเอ้ยหรือว่าเราอยากจะเซฟไว้ก่อนไหมก็เลยไปฝากไข่ไว้ก่อนไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองเป็นมีภาวะว่าเหมือนจะเข้าวัยทองก่อนวัยคือไข่ผู้หญิงคนปกติรอบนึงอ่ะเวลาเขาจะเก็บเขาจะได้แบบ16ฟอง20ฟองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเยอะมากแต่ของเราแอร์มาทีละฟอง2ฟองแสดงว่ามีลูกยากใช่ค่ะแล้วก็เลยไปฉีดก็เลยโอเคหมอก็เลยบอกต้องรีบแล้วก็เลยฉีดกระตุ้นทำทุกอย่างฉีดเองนะคะทุกวันฉีดเอาเข็มมาปักฉีดซ้ายฉีดขวาแล้วก็ต้องกินโปรตีนต้องกินไข่ใช่ทำไมรู้อ่ะผมศึกษาครับจะฝากไข่ดั้งอาเซเอาฝากไหนดีฮะไม่รู้ใช่อย่างนี้เลยค่ะเลยได้มาทั้งหมดล่าสุดโอ้โหได้5ฟองดีใจมากและต้องไปลุ้นอีกนะใช่ว่าไข่ใบไหนที่จะสมบูรณ์ที่สุดใช่ค่ะแล้วก็จะไปเป็นตัวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลยทำไว้แล้วเซฟไว้ก่อนแล้วแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเพราะว่าได้น้อยมากเดี๋ยวเนี่ยค่ะแต่งแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปทำใหม่อาจารย์ว่าคงไม่ต้องไหมคะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติกลัวว่าปล่อยแล้วจะไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะเคยปรึกษาหมอแล้วใช่ไหมครับว่าสมมติแบบธรรมชาติเนี่ยฉันว่าหนูจะยากใช่ไหมคะเสียเงินเสียทองปรึกษาหมอเปล่าๆปรึกษาสามีเถอะค่ะขยันหน่อยก็พยายามก็ขยันอยู่นะนี่ก็น่าจะไม่ได้พักเลยพักเลยจากหมอพักเหนื่อยมากอ๋อเหรอคะไม่จัดงานเหนื่อยมากแม่ก็ตกใจรู้ว่าเหนื่อยมากแม่ก็รู้ว่าควรจะทำลูกกันเนี่ยค่ะก็เลยแบบว่าหมดปาร์ตี้ดูแลเพื่อนดูแลแขกที่บินมาด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะค่ะแล้วแพลนไหมฮะว่าเนี่ยคือสักช่วงไหนที่แบบว่าอยากที่จะแบบพร้อมจริงๆอ่ะจริงๆก็อยากมีเลยอายุแค่นี้เนาะแต่ก็อยากให้เขาโฟกัสการกับธุรกิจเขาก่อนเพราะเขาก็เพิ่งทำตั้งบริษัทอะไรของเขามันก็ไม่เกี่ยวกันก็ปล่อยเขาทำงานไปเราก็นั่งก้มตาทำลูกไปสิเลี้ยงลูกอาจารย์ไม่ได้นะผู้ชายเนี่ยยิ่งไม่ได้พักผ่อนนะสเปิร์มน่ะก็ต้องคัดตัวที่ดีที่สุดนะไปรู้เรื่องของเขาเอาจริงๆสามีโอเคไหมคะเขาอยากมีลูกทันทีไหมก็อาจจะปล่อยดูว่าช่วงนี้นะลองดูไหมปล่อยไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีเจาะจงว่าต้องเมื่อไหร่เราไม่ได้คุมกำเนิดไม่ได้อะไรธรรมชาติธรรมชาติก็ลองดูอาจจะไม่เขาบอกว่าติดยากแต่ก็ลองดูมันก็อาจจะเป็นไปอย่างนั้นแหละถ้าเขาจะเกิดมาเป็นลูกของเรานะใช่ค่ะก็เชื่อยังไงเขาก็มาเองถ้าลูกขนาดจะแต่งงานพระยังบอกเลยอันนี้พระท่านบอกไหมเนี่ยแล้วพระท่านบอกไหมว่าจะมีลูกหลายคนไหมเขาบอกว่ามีค่ะได้มีก็แค่นั้นแหละแค่นั้นก็โอเคใช่อาจารย์ครับเรามาย้อนความรักกันดีกว่าไปเจอผู้ชายที่ไหนอะไรยังไงตายแล้วแต่แล้วคือเรารู้จักครอบครัวเขาอยู่แล้วรู้จักลูกพี่ลูกน้องเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เหมือนครอบครัวเขาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นทุกแบบเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงคริสต์มาสทุกปีครับแล้วเราอ่ะไปทำงานที่โตเกียวพอดีก็เลยแบบนัดเพื่อนแบบเจอกันหน่อยซิแล้วก็ได้ไปเจอเขา
ตอนแรกเห็นครั้งแรกคิดไหมโอ้ยตายแล้วผู้ชายคนนี้สนน่ากินจังแม่หนูเห็นเขาตั้งนานแล้วหนูเล็งไว้แล้วอุ้ยเล็งไว้นานแล้วเล็งนานมากแต่กว่าจะได้ชิมปลาเขาไปตั้ง30กว่าทำไมเล็งนานจังล่ะไม่ต่างคนต่างมีแสดงว่าก่อนที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเคยได้เจอได้เจอรู้จักกันได้พูดคุยแต่คือยังไม่ได้คือถือว่าเป็นเพื่อนไหมเป็นก็เป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นญาติของเพื่อนหรือเป็นคือจริงๆแปลกมากเพราะรู้จักเพื่อนทุกคนเลยแต่ไม่รู้จักเขาคนเดียวคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปไหนเขาอยู่บ้านเราใส่ปาร์ตี้ไงเราก็จะเที่ยวกับเพื่อนเขาแต่เราก็จะไม่ได้สนิทกับเขาแล้วจังหวะไปเจอที่นู่นเจอยังไงคือก็ไปปาร์ตี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เหมือนประจวบเหมาะคือเขาโสดแล้วเราโสดพอดีเธอก็เลยรวบลัดเลยก็ใช้คำนั้นก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรนะของมันดีถูกใจก็ต้องจัดการใช่เราแอบเป็นคนบุกอยู่แล้วแอบเป็นคนแบบถ้าเราต้องอยากได้อะไรเราต้องได้เราต้องได้ไม่ใช่ต้องได้คือเราต้องคือจะมานั่งแบบเป็นชนีแบบอิงอ้อยแบบรอให้เขาบุกอ่ะพูดง่ายๆพูดง่ายๆข่มขืนผัวไม่อาจารย์ยังไม่ถึงขั้นนั้นสิผู้ชายพูดเล่าแบบนึกออกไหมแบบ PG 13นิดนึงป่าข่มขืนผัวประมาณนั้นแล้วพูดได้แล้วแต่แล้วรักค่ะดีค่ะโอเคเปิดเผยมันมีความรู้สึกว่ามันคือความจริงใจแล้วมันตรงกับความต้องการคู่กันมันไม่เห็นจำเป็นต้องมาปิดบังอ้อมค้อมและคือจังหวะที่เราบุกนะตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยบุกเสร็จปุ๊บแล้วเขาแบบมีการพี่เบนนี่คือตอบโต้ยังไงไหมคือเราอ่ะคือเราไปบอกญาติๆคือมันบ้านเขาหมดเลยเราก็แค่บอกว่าเราชอบนะหรือมันเพื่อนเราก็รู้มันก็เลยบอกว่านี่นี่พี่เบนเขาโสดแล้วพี่เบนไปคุยกับพี่แอร์เร็วตัดคือเราก็เต้นอยู่หันไปทีเขาก็มายืนข้างๆแล้วแล้วเขาก็แบบแล้วเราก็รู้แล้วเขาโสดแต่พอเขาแบบพอถามสารทุกข์สุขดิบเนอะแบบเป็นยังไงบ้างอยู่สบายดีไหมไอเพิ่งโสดแบบเปล่าโอ้ยเสียใจด้วยนะแบบโอเคหรือเปล่าแต่ละครจริงๆรู้อยู่แล้วแต่ก็แบบแล้วเธอเชื่อผู้ชายเขาไม่รู้เหรอว่าเธออ๋อรู้ค่ะตอนนี้พ่อรู้ใช่ไหมเหมือนโดนด่าโอเคคือคบกันมากี่ปีฮะกว่าจะมาแต่งงานเกือบ5ปีเสียเวลานานมากอาจารย์ถ้าต้องคอยไม่น่าเกิน3วันตั้ง5ปีโอ้นี่อาจารย์สมัยก่อนนี่ฉุดเมียหนีป่ะเนี่ยแล้วนี่ฉุดเมียหนีป่ะเนี่ยหนีตามกันมาป่ะเนี่ย3วันแล้วค้างคืนแล้วได้กันหรือเปล่าโหเลาะอะไรขนาดนั้นน่ะลูกอย่านะเชื่อยิ่งนี่ใช่มั้ยเชื่อยิ่งอยู่กับยิ่งหรือยิ่งเลี้ยงเองใช่ไหมแต่ก่อนน่ะจะแปลงแก่กว่าพ่อเชื่อยิ่งอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองครับเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดี๋ยวพักเบรกเลี้ยงเจ้าพี่ไปโรงพยาบาลค่ะแล้วอะไรที่ทำให้จากที่มาคุยกันเป็นเพื่อนกันมาเป็นแฟนแล้วมันแบบมันมาเป็นสามีได้ยังไงอ่ะคือเหมือนเราก็พอเราคบกันไปเรื่อยๆแล้วมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันง่ายอ่ะมันซิมเปิลมันรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขเป็นตัวเองเป็นตัวเองแล้วก็มันทุกอย่างมันเหมือนมันไม่เหมือนคบคนอื่นๆแล้วมันแบบลำบากใจต้องคอยหึงหวงคือมันสบายมากเลยคือต่างคนต่างเป็นตัวเองจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบนี้เราก็อยู่ได้นะหรือมันก็เป็นมันเวลาเขาพูดกันบอกว่าเธอเจอ the one น่ะแล้วเธอจะรู้เองเจอเนี่ยอันนี้คำพูดนี่ถูกต้องจะรู้เองว่าแบบ he's the one อะไรเงี้ยคือคนนี้มันรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วก็มีความสุขแล้วมันทำให้แอร์เหมือนเปลี่ยนด้วยจากสาวปาร์ตี้จากอะไรก็คือกลายเป็นนอนเร็วตื่นเช้าไม่ออกจากบ้านดูออกกำลังกายอะไรแบบนี้ค่ะรักษาคือเป็นคนที่ใช่มันคืออาจจะช่วงอายุด้วยค่ะที่มันโตขึ้นด้วยแล้วก็มีความรับผิดชอบอะไรมากขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าก็คนนี้แหละแล้วพอทันทีที่หนูแต่งงานนะคะอีพวกบรรดาเขาเรียกอะไรนะคะแมงม่งแมงเม่าที่บินตอมหนูมันไม่ปีกกุดร่วงตายหงอยกันหมดเมืองหรอหนูไม่มีเลยค่ะหนูมีคนเดียวจริงเหรอใช่คือสวยอย่างเธอไม่มีใครจีบเลยไม่หนูมีผัวมานานแล้วหนูคบมาตั้ง5ปีอ่ะแม่ก็เลยคือเหมือนเราเหมือนก็คงคนคงรู้ว่าก็รักกันจริงๆเราไม่ได้มองคนอื่นเดอะเลยแล้วคนที่เข้ามาคุยไม่มีเลยเหรอไม่มีหรอแสดงว่าเขาไม่กล้าหรือเปล่าคือไม่ใช่อาจจะไม่กล้าแล้วก็อีกอย่างนึงคือแอร์ไม่ค่อยคือภาพมันแรงอ่ะคือเหมือนแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ไม่ใช่รักนวลสงวนตัวก็ไม่ใช่พูดไม่ออกเลยอ่ะแต่คือเราเหมือนเราเป็นคนที่แบบใครส่วนมากผู้ชายจะเห็นจะแบบไม่กลัวก็คิดว่าเป็นแบบ
ป็นเพื่อนไปเลยเป็นแบบโบรไปเลยหรือไม่ว่าแบบน้องสาวอะไรเงี้ยค่ะอาจจะน่ากลัวนิดนึงก็เลยน้อยที่จะมีคนมาจีบคือถ้าว่างก็คือว่างจริงๆอ่ะว่างแต่ว่างก็ว่างจริงแต่ไม่ว่างคือไม่ว่างเลยแต่นี่ว่างว่างนานไหมเนี่ยกว่าจะได้แต่งงานเที่ยวนี้ว่างจากแฟนเก่ามาเจอคนนี้บ้างโสดประมาณปีหนึ่งแปดเดือนปีหนึ่งก็โอเคอ่ะก็โสดเต็มที่สบายใจแต่งงานแล้วก็เต็มมีลูกทันทีใช่ค่ะใช่โอ้โหมันทุกอย่างมันครบหมดแล้วนะคือมีสามีแล้วมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วแล้วคือแบบว่าตอนนี้ก็มีวางแผนที่จะมีเบบีในอนาคตแล้วตอนปัจจุบันนี้งานละครน่ะขอพูดตรงนี้เลยรับอยู่ทุกอย่างไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ออกจากวงการสามีบอกแล้วว่าเธอแต่งงานเข้ามาเธอก็ต้องทำงานนะจ๊ะอย่ามานอนสบายอยู่ที่บ้านจริงเหรอใช่อันนี้คุยกันแบบนี้เลยคุยกันแบบนี้แอมเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่แล้วคือเป็นคนนะคือเหมือนอยู่เฉยๆแล้วมันรู้สึกแบบชีวิตแบบสิ้นเปลืองอ่ะต้องทำหาอะไรทำอยู่เรื่อยๆถ้าพูดจากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวว่าควรจอกจากบ้านค่ะทำไมถ้าอยู่บ้านนะผัวคงวุ่นวายมากเลยไปทำมาหากินเธอค่ะดีกว่าบ้านจะได้เงียบสักพักต้องทำงานค่ะต้องมีชอบมีอะไรมาของตัวเองคือเราไม่ได้จะแบบขอผัวกินอะไรอย่างงี้เนาะแล้วมีใครมาติดต่อทับทามทำอะไรต่ออะไรหรือยังหรือเขารู้ว่าเธอเพิ่งจะแต่งงานก็เลยให้เธอพักให้ทุกคนคิดว่าพักไม่พักค่ะไม่พักไม่พักทั้งรับบททุกอย่างโป๊เป๊ะอะไรเล่นได้หมดเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีเกี่ยงไม่มีเกี่ยงเลิฟซองเลิฟซีนเล่นได้หมดเดิมค่ะผัวไม่หึงค่ะพูดเลยประกาศตรงนี้ถึงแม้ว่าสมมุติแบบว่ามีน้องอยู่อ่อนๆก็ยังเล่นได้อยู่เล่นได้ค่ะเงินซื้อหนูได้เงินมาซื้อหนูได้หนูไปทันทีหนูไปค่ะต้องเก็บเงินไว้ให้ลูกใช่ค่ะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็แพงเนอะลูกคนนึงก็ไม่ได้ถูกนะจะส่งเรียนกินตรงอินเตอร์หรืออะไรอย่างงี้อีกเอาไม่รู้แหละมันก็ต้องหาเงินต้องไปเลี้ยง3รอบมาจากภูเก็ตกระเป๋าฉีกอยู่เนี่ยไม่มีแล้วค่ะหนูเนี่ยวันแรกหนูกลับมาหนูก็มารายการนี้เนี่ยถ้าพี่โจดูอยู่นะฝั่งละครนะรักทุกบทเลยใช่ไหมคะทุกบทค่ะทุกบทไม่เกี่ยงค่ะดูคือนุ่งผ้าไม่นุ่งผ้ารับเล่นหมดเลยรับหมดเลยค่ะไม่เกี่ยงค่ะจุดนี้ใช้ได้ค่ะแต่ได้ข่าวว่าละครที่ผ่านๆมาพี่แอนเคยเล่นเรื่องผีด้วยใช่ไหมเราเล่นเป็นเคยแบบที่มันเกี่ยวกับผีอะไรงี้มีไหมน่าจะมีนะแต่แอนไม่เคยเล่นเป็นผีนะคะอันนี้ก็รับเหมือนกันไม่พอรับหรอรับได้ข่าวว่าคุณกลัวผีมากกลัวมากกลัวถึงขั้นขนาดไหนเราเคยเห็นไหมเคยเห็นอาจจะมีครั้งหนึ่งไม่แน่ใจแต่ไอ้ที่ได้ยินน่ะได้ยินเรื่อยๆคือเป็นคนที่นอนต่างที่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าจะมีคนมาคุยด้วยอุ๊ยยังไงอ่ะคุยแบบเป็นเรื่องราวเลยประสงค์ภาษาแบบคุยเลยอ่ะอยู่อีสานก็ได้ยินว่าคนมาคุยด้วยเป็นภาษาอีสานคือมันจะไม่เป็นภาษาที่เรารู้กันมันจะเป็นภาษาอีกมิตินึงมันจะได้ยินแล้วมันจะรู้เองอ่ะหรือบางครั้งก็จะมีแบบมีขอเคยมีครั้งนึงมีเด็กมาขอยาเหมือนพวกยารักษาโรคนะคะก็มาเข้าฝันไม่ใช่มาเข้าฝันสิมาพูดนี่แหละข้างๆหูมาสวดมนต์ข้างๆก็มีหนูไม่มีหนูนอนอยู่คนเดียวก็หนูก็เลยจะเป็นคนที่แบบถ้าไปถ่ายละครก็จะขอกลับบ้านดึกขนาดไหนก็ไม่ขอนอนใช่เพราะว่ามันกลัวแล้วเราไปนอนต่างที่อ่ะเราไม่ได้นอนเราตื่นมาก็เหนื่อยอยู่ดีแต่เรานั่งรถแป๊บนึงเราได้นอนเต็มอิ่มที่บ้านแล้วเราก็ออกไปถ่ายใหม่ได้ใช่แต่หนูก็ไม่เคยเห็นแบบจังๆมาเคยเห็นคุณพ่อควักไส้ไม่มีคุณพ่อเสียแล้วเคยเห็นคุณพ่อครั้งเดียวเท่านั้นเห็นยังไงเห็นมายืนอยู่ข้างๆเตียงเลยค่ะใช่ตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเสียตื่นอยู่ไหมฮะเหมือนมันจะมาตอนกึ่งกับช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะช่วงท่านมาแบบไหนฮะจิตใจดีค่ะดีมากกว่าท่านคงไม่ใช่ผีหรอใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นอยู่ที่จิตเราใช่แอปก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคือผีหรืออะไรแต่คือไอ้ได้ยินเนี่ยคือล้านเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดสมมติเขามีละครน่ะหนังผงหนังผีละครผีมาจะเล่นยังไงมีอยู่ค่ะมีอยู่ก็ที่เล่นอยู่แต่ก็มีอยู่แต่ก็จะไหว้หนูบอกแล้วไงหนูรับหมดรับแต่ก็กลัวผีกลัวมากค่ะกลัวมากๆกลัวจริงๆขอให้ละครเรื่องผีมาจ้างเยอะๆนะคะรับหมดพูดอย่างงี้กลัวเลยเนี่ยก็เล่นไปเถอะมันคืองานใช่มันเงินมาน่ะใช่ค่ะแต่ก็แค่เวลาเล่นอะไรแบบนี้มันก็แค่อย่าไปลบหลู่เวลาไปไหว้ไปแสดงสถานที่ไหนๆก็จะไหว้ขอขมาทำเถอะสิละครทั้งหมดเลยที่เล่นมาทั้งหมดชอบบทไหนที่สุดชอบบทไหนที่สุดไม่ต้องเฟกอะพูดกันเลยแบบจริงจริงส่วนมากก็เล่นแต่นางร้ายเนอะก็จะเป็นหลายหลายเธอมีบทเลิฟซีนไม่ใช่หรอเลิฟซีนมีแต่เราก็ต้องแบบเราก็ต้องเลือกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
มีเลิฟซีนค่ะเล่นโปล่าสุดก็ไปเล่นมายเดียร์โดราวาแล้วก็โปแต่ก็จะเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ก็จะแบบวัยรุ่นหน่อยอ่ะโอเคพระเอกหล่อได้ผ่านอันนี้ก็คือต้องดูพระเอกด้วยว่าสามารถบิวอารมณ์ได้งั้นเหรอใช่คือการแสดงอยากเขาไม่ได้จะทำจริงไม่เราก็จะแบบสบายใจไงกับการเล่นบทนั้นมากขึ้นคืออย่างน้อยคือแบบอรรถรสใช่อย่าเลยมันก็หวังกำไรไปด้วยแหละตายหลายเนี่ยใครๆเขาก็คิดเนาะไม่ได้มีแค่แบบว่าแบบผู้ชายคิดนะที่แบบว่าเอ้ยเล่นเลิฟซีนกับผู้หญิงก็คิดเหมือนกันเขาคิดทุกคนแหละเออโหดแหมวินวินทั้งคู่วินวินแต่ก็จบไงก็คือทำเราทำงานเช็คแคนแตงกิ้วนะอยู่โปรเฟชชั่นอลมากเลยจบกลับบ้านเคลียไม่ได้มีอะไรเออเห็นไหมเล่นเกินบทไหมไม่มีค่ะไม่มีหนูไม่มีเกินบทหนูไม่มีหนูเป็นคนโปรเฟชชั่นอลมากจริงหนูถึงมีผัวได้ไงคะโปรเฟชชั่นอลอาจารย์เห็นเขานี่คือตอนโตนี่เขายังแก่นขนาดนี้นะตอนเด็กนี่เขาซนมากเลยนะเหรอหนีเที่ยวแต่อายุ14เนี่ยโอ๊ยตายหนูแก่แดดแก่ลมนะลูกใช่ค่ะไปสีลมซอย4ปีรั้วหนีสีลมซอย4มันมีอะไรลูกสมัยนั้นยังไม่เป็นเหมือนซอยทุกวันนี้ก็จะเป็นที่เที่ยวก็เป็นคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสมัยนั้นน่ะเขาให้เข้าเด็กๆเข้าได้ใช่ค่ะนอนค้างบ้านเพื่อนตลอดหนีเที่ยวตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเด็กๆอ่ะยิ่งห้ามมันยิ่งอยู่ใช่ถ้ามันไปซะเดี๋ยวมันเบื่อหนูถึงกลัวมีลูกสาวมากเลยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้มีลูกชายก็เสียนี่ยะกลัวมันเหมือนแอร์เหมือนตัวเองไงนึกออกไหมเรารู้หมดเลยเดี๋ยวมีลูกชายน่ะเหมือนนี่อ่ะทำไมเป็นไรอ่ะทำนี่ไม่ดียังไงคะเออไม่ดียังไงจ๊ะไหนลองพูดสิเนี่ยอีกที่เมื่อกี้ทำอย่างนั้นก็ไม่ดีแล้วแหละอาจารย์ตอนเด็กอาจารย์หนีเที่ยวไหมไม่ฉันเป็นคนเรียบร้อยเหรอจริงอันนี้เรื่องจริงไม่หนีเที่ยวไม่แบบไม่มีที่เที่ยวไม่ใช่ไม่หนีเที่ยวสมัยนั้นมันมีอะไรอ่ะมีอะไรล่ะวิกิเกไงอาจารย์25002515เงี้ยมีอะไรมีอะไรเค้าทําอะไรกันสมัยนั้นก็ตอนนั้นฉันวัยรุ่นน่ะ2510กว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนกรุงเทพกรุงเทพสำเพ็งไงอาจารย์อาจารย์ก็ไปเดินเล่นสำเพ็งทําเหรอนะมันมีอะไรน่าชื่นชมนะอีสำเพ็งก็ไปซื้อของมาแอร์ก็บอกว่าสำเพ็งเหรอก็ผมพยายามหาสถานที่ที่แบบมันน่าควรหนีไปเที่ยวอ่ะไม่มีเหรออาจารย์หนีเลยเหรอตื่นเต้นที่สุดเลยตอนก่อนนะคือพ่อชนะพาขึ้นรถเมล์ไปประตูน้ำอุ้ยแล้วก็ห้างไดมารูมันเพิ่งเปิดอุ้ยแล้วก็มีบันไดเลื่อนมีอะไรบันไดเลื่อนตื่นเต้นมากและหลังจากนั้นอาจารย์ก็หนีเที่ยวไปเดินบันไดเลื่อนทุกวันใช่ไหมนี่แหละใช่ไหมอาจารย์ขึ้นลงใช่ค่ะเจแปนใช่ค่ะพอใจอย่างลูกอาจารย์อยากมีผมเป็นลูกไหมไม่เอามีลูกแบบนี้ก็ถักคอทิ้งไปเลยนั่นนะคะตื่นเต้นที่สุดผิดกับรุ่นนี้เขาเที่ยวได้ทุกวี่ทุกวันมีอะไรเยอะแยะเนาะแล้วตอนนั้นที่พี่แอลินเข้าคือตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดอะไรฮะอยู่นี่ค่ะอยู่กรุงเทพเลยกรุงเทพแล้วมีแมวมองมาส่องให้เราเข้าไปวงการได้ยังไงวงการเปล่าไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมาเป็นนักแสดงก็คือรู้จักกับพี่เจี๊ยบกับพี่อ้อมโสภินภาครับรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็หนูเชฟเขาก็ไปเข้าห้องน้ำเร็วเดี๋ยวพี่บอยมาเขาก็เลยจับตำผมสักพักเจอพี่บอยทกลเกียรติเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีแคสติ้งนะละครเรื่องแก้วล้อมเพชรแล้ววันจันทร์นั้นเราก็ไปแคสแล้วเราก็ได้บทแก้วเก้าก็ได้เลยไม่เคยแสดงอะไรมาก่อนเลยไม่เคยตอนสมัยเด็กๆแม่ชอบไปดูหมอดูค่ะแล้วหมอดูเขาจะบอกว่าเนี่ยลูกสาวน่าจะเป็นนักแสดงนะจะเป็นดารานะวันหนึ่งก็นั่งค้ำกับแม่กันยังไงไม่มีทางไม่น่าจะใช่ใช่เพราะแล้วก็ปึ้มก็ได้มาเข้าวงการใช่ดูสิดวงคนดวงคนแล้วก็สิ่งที่ถูกกำหนดเป็นอย่างไรก็เป็นแบบนั้นค่ะเอางี้ดีกว่าอยากให้ฝากไม่ว่าจะฝากงานละครตอนนี้คือมีโปรดักต์หรือว่าธุรกิจอะไรเธอขายอะไรอ่ะตอนนี้ก็คือทำเป็นอาหารเสริมแล้วก็มี Your Beauty Sleep ก็คือทุกอย่างเป็นวีแกนหมดเลยแล้วก็บำรุงร่างกายให้หลับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซื้อได้ที่ไหนออนไลน์ซื้อที่ออนไลน์ใน Shopee ใน LINE ใน Infinity Life เอาฝากได้เลยครับ Infinity Life นะคะมี2ตัวนะคะ Your Daily Boost นะคะมีโปรไบโอติกนะคะแล้วก็
Pure Beauty Sleep มีคอลลาเจนแครอทจากเกาหลีแล้วก็มีโปรไบโอติกเหมือนกันกินควบคู่กันก็ฝากด้วยสามารถซื้อได้นะคะผ่าน IG นะคะ DM @infinitylifeth หรือว่า Line Official @infinitylife ได้เลยค่ะแล้วคุณสามีทำธุรกิจอะไรนะฝากได้เลยนะอยากอายมากๆเลยคือไม่รู้ว่าสามีทำอะไรฮะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยังไม่รู้เลยผัวทำมาหากินอะไรรู้ว่าเขามีบริษัทของเขาอะธุรกิจเขามีบริษัทธุรกิจของเขาไม่เคยคิดจะไปดูหรออะไรอยู่ไหนหรอรู้ว่าเขาอยู่ไหนโอเคมีบริษัทน่าจะเดี๋ยวเดาคนสมัยใหม่นี่มันหาผัวกันง่ายๆไม่ต้องสืบอะไรกันหนูรู้หนูรู้อาจารย์หนูรู้แม่ว่าเขาอยู่ไหนเขาทำอะไรแต่หนูอธิบายไม่ถูกเพราะมันแบบมันเกี่ยวกับแบบดิจิตอลโซลูชันแบบนึกออกป้าเป็นแบบเฟิร์มอะไรซอฟต์แวร์อะไรไม่รู้มันโลกเทคโนโลยีซึ่งหนูไม่เข้าใจหนูก็ปล่อยเขาทำงานไปก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเป็นซีอีโออยู่บริษัทเบรนเนอร์จี้ค่ะก็ฝากธุรกิจของสามีด้วยก็ไม่แน่ใจว่าสามีทำอะไรแต่ฝากด้วยค่ะฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนท่านที่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนทำอะไรอยู่ตึกเขาอยู่ไหนทำอะไรรู้ค่ะรู้แต่ก็ฝากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่ไม่รู้ว่าผัวทำอะไรฝากไว้ก่อนโอ้น่ารักเนาะแล้วตอนนี้มีผลงานด้านการแสดงอยู่นะมีค่ะตอนนี้นะคะกำลังถ่ายทำอยู่2เรื่องนะคะแล้วก็มี YouTube นะคะมี YouTube กินแก้กรรมนะคะทำกับติช่ากันติช่านะคะแล้วก็ติดตามได้ค่ะผ่าน IG Erin นุชทัศน์นะคะสำหรับอะไรอัปเดตเรื่อยๆได้ครับผมเอาล่ะวันนี้สนุกสนานนะวันนี้ขำน้องแข็งมากเลยสนุกไหมสนุกใช่ป่ะสนุกมากโอเคสนุกมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากค่ะลูกค้าขอให้มีความสุขกับผัวทุกวีทุกวันนะลูกนะมีลูกเร็วๆนะลูกนะค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้เวลาปากสว่างหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมพวกเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่นะคะทางเว็บไซต์กฎหมายเลข23ค่ะจำไว้เลยค่ะวันพุธ 3:45 นเป็นต้นไปวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ